สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลิดีดีที่24ตุลาคม2024นะครับวันนี้เฟนกิดเด็ก69จากมอนนี้71คลิปนี้มาพูดถึงข่าวของเทส l a ข่าวของประเทศเดนมาร์กกับแผนภาษีที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ข่าวของ c e ลเซียข่าวดราม่าโปรเจกต์ดีฟาของลุงทรัมป์แล้วก็ดราม่าระหว่างพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์กับเ e ียอีดไบท i ลิกบูรน มาพูดถึงเรื่องของเท sla ก่อนเท sla ถ้าใครจําได้10วันที่แล้วมีข่าวว่าเท sla เนี่ยขยับบิตคอยมูลค่า765ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปยังกระเป๋าปิศนาทําให้ชุมชนคริปโตออกมาตั้งสมมติฐานว่าเท sla จะเทหรือเปล่ากําลังจะเกิดการกระหน่าเซลล์จากเท sla เหมือนยุค2 0 2 2 2 0 2ีหรือเปล่านะครับผลประกดล่าสุดผลประกอบการหรือรายงานผลประกอบการไตรมาสสเนี่ยมันชี้เห็นว่าเท sla ยังไม่ได้เทขายบิตคอยเป็นการขยับกระเป๋าเฉยๆนะครับคือข้อมูลออนเชนเนี่ยทำให้เราตกใจแต่รายงานไต่มาสาเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบนะความที่บริษัทเทสลาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยถ้าจะซื้อจะขายเขาต้องรายงานแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นแค่การขยับกระเป๋านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูต่อไปว่าขยับเพราะอะไรต่อไปมาพูดถึงแผนภาษีของประเทศเดนมาร์กแผนภาษีคริปโต พวกเราทราบดีคาร์ l a ล a า r ฮรพยายามผลักดัน unrealized capital gains ภาษีที่เราต้องเสียทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้กดขายยกตัวอย่างว่าเราซื้อคริปโตเก็บไว้ในกระเป๋าปรากฏว่ามันอรอตเราโตขึ้น100% 200%เรี่ยเราต้องเสียภาษีทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ขายสินทรัพย์เหล่านั้นแต่ล่าสุดเนี่ยทางประเทศเดนมาร์กนะครับมีข่าวออกมาว่า เขามีการเสนอแผนภาษี unrealized capital gains 42%นั้นะนึกภาพเราอยู่บ้านนั่งดูพอร์ตนั่งยิ้มหวานกำไร1 0 0บาทสำนักรณ์โทรมาบอกคุณติดผมสบ2บาทนะครับก็ข่าวนี้เนี่ย Cointelegraph เขาออกมารายงานนะครับเขาบอกว่านี่มันเป็นการเสนอเฉยๆมันยังไม่ใช่กฎหมายแต่บางสื่อข่าวเนี่ยรายงานในลักษณะที่ว่ามันมีผลบังคับใช้1มกราคม2026 คอยเทเลกราฟขอคอนเฟิร์มว่านี่มันเป็นแค่ข้อเสนอนะครับทั้งนี้ถึงแม้เป็นแค่ข้อเสนอเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นแผนภาษีที่ทุกคนกลัวนะทุกคนคิดว่าถ้ามันมี unrealized capital gains เนี่ยเราจะลงทุนทำไมคุณคิดแผนนี้จากถ้ำกระบ,บอกหรือเปล่าเอาอะไรมาคิดนะครับก็คิดยังไงกับแผนนี้คอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆนะครับมาพูดถึงอดีตเซลเซียสซคุณอเล็กซ์มาชินสกี้็ถ้าใครจำได้ หรือเซลเซียสเนี่ยถูกฟ้องลงมาลายคุณอเล็กซ์มาชินสกีถูกฟ้อง7ข้อหาหนึ่งในนั้นคือข้อหาช่อโกงล่าสุดมีข่าวว่าอเล็กซ์เนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลวันที่13พฤศจิกายนเพื่อชี้แจงว่าเขาไม่ได้ช่อโกงเขาขอให้ศาลยกคดีช่อโกงนะครับข่าวนี้ทำให้ผู้สบภัยเซลเซียสของขึ้นเพราะอะไรหนึ่งสัปดาห์ก่อนเซลเซียสล้มละลายเนี่ยอเล็กซ์ยังมาไลฟ์สดบอกว่า เอาคริปโตมาฝากกับผมนะบริษัทผมโปร่งใสและส่วนตัวเนี่ยแกแอบโอนคริปโตเข้ากระเป๋าตัวเองแต่วันนี้แกมาร้องขอให้ศาลยกคดีนี้หรือยกข้อหานี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะถ้าเป็นประเทศไทยเรียกบอสได้เลยนะแต่ต้องดูว่า13พฤศจิกายนการชี้แจงเนี่ยมันจะมีมูลหรือเปล่าศาลจะยกหรือเปล่าหรือสุดท้ายอเล็กซ์ต้องไปนอนกับแซมแบงแมนฟรีนะครับ ต่อไปมาพูดถึงลุงทรัมป์ลุงทรัมป์ใครที่ตามลุงรทรัมป์จะทราบดีแกมี NFT โปรเจกต์และล่าสุดแกก็เปิดตัว defi p โปรเจก World Liberty Financial ซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชุมชนคริปโตคนที่สับสนุนลุงทรัมป์เนี่ยมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่เห็นด้วยแต่ล่าสุดคอฟฟิซิลานะใครที่คุ้นกับคอฟฟิซิลานะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแกเป็นบุคคลที่เรียกว่า เป็นนักร้องร้องทุกอย่างเปิดโปงวงการคริปโตวงการอินฟลูเอนเซอร์กูรูที่ขายคอสคริปโตที่รักภูซึ่งโดยรวมเนี่ยส่วนตัวผมผมว่าคอฟฟี่สีร่าค่อนข้างแฝงนะแกออกมาเปิดโปงโปรเจกต์ที่เหมือนกับสีเทาๆแต่ล่าสุดเนี่ยแกก็ออกมาวิพากษ์วิจารณโปรเจกต์ของลุงทรัมป์แกมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่พัมแอนด์ดมหรือบางคนเรียกว่าทรัมป์แอนด์ดมนะครับอ่ เขาฟีซิล่าบอกว่าลุงชัมเนี่ยเคยพูดไว้สมัยก่อนคริปโตบิตคอยเป็นเรื่องไม่ดีดอลลาร์เท่านั้นหมายเลขนึงแต่ตอนนี้พอมาสัมสุนคริปโตมาดันบิตคอยมาทำดี f i โปรเจกต์เองนะครับก็อย่างที่เรียนมันเป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ส่วนตัวเนี่ยเรียนตรงๆว่าผมไม่ชอบที่ลุงชัมทำดีไฟโปรเจกต์นะถ้าแกทำา NFT แกโปรโมท n f t คนเอา NFT แกไปโพสบน IG บนโซเชียล มันเป็นการโปรโมทตัวเองมันเป็นเรื่องดีที่แสดงให้เห็นว่าแกสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆแต่การที่แกมาทำดีไฟโปรเจกต์เนี่ยเพื่อนนึกภาพเกิดแกไม่เทเองเกิดมีเจ้ามาเทเกิดมันมีการมานิเพลตเนี่ยอาจจะทําให้แกรี่ตื่นแล้วถ้าแกรี่ตื่นเกิดมันงานเข้าลุงทําอาจจะด่างพรอยนะครับก็เพื่อนๆคิดไงกับการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และคิดไงกับโปรเจกต์ใครที่ตามคอมเมนต์เข้ามา เรื่องสุดท้ายมาพูดถึงดราม่าระหว่างพ่อใหญ่ไมเคิลเซเล l ร r กับเสียอีทไวทัลิกบูรอนเนื้อเนี่ยพ่อใหญ่ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบ t c o i n ในการให้สัมภาษณ์พ่อใหญ่พูดประมาณว่าการเก็บบ t c o i n ไว้เองในโคลเ l ลล์เนี่ยมันไม่เรื่องจำเป็นนะเราฝากไว้กับสถาบันการเงินก็ได้ไอ้พวกที่เก็บ Bitcoin ไว้เองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกเลี่ยงภาษีพวกไม่ชอบรัฐบาลซึ่งแน่นอนพอข่าวนี้ออกมาทุกคนปีดแตก รวมถึงเซียอีเซอีทนไม่ไหวออกมาวิจารณ์พอ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับแกพูดประมาณว่าไมเคิลเซเลอร์เนี่ยหรือคำพูดของไมเคิลเซเลอร์เนี่ยบ้ามากนี่มันเหมือนกับว่าไมเคิลเซเลอร์พยายามปกป้องหน่วยงานกำกับดูแลและการที่เราเชื่อใจ BlackRock เชื่อใจ f ฟ d e l i t y และสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะันะล่าสุดพอพ่อใหญ่เห็นการโจมตีของเซอีหยิบ iPhone แทบไม่ทัน ออกมารีบทวีตนะครับทวีตแก้ตัวแกพูดมานว่าผมเนี่ยสนับสนุนเซลฟ์คัสตอี้นะผมสนับสนุนทั้งการเก็บบิตคอยไว้เองและการหรือและอิสรภาพของการที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บบิตคอยไว้ที่ไหนเพราะไม่ว่าเราจะเก็บไว้เองหรือเก็บไว้กับสถาบันการเงินเนี่ยบิตคอยให้ประโยชน์กับพวกเราทุกคนในทุกรูปแบบของการจัดเก็บนะครับ ก็เป็นดรามา่าแต่ก็เป็นดราม่าที่นึกภาพออกเพราะอะไรเพราะใหญ่เคยพูดแล้วว่าอัลคอยเป็น Security ทั้งหมด Bitcoin คือ Daddy ทุกสถาบันและความที่ MicroStrategy เป็น Centralized Entity เนี่ยแกก็แน่นอนออกมาทำการตลาดให้ตัวเองแต่เหมือนกับออกตัวแรงเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านคิดไงคำพูดพ่อใหญ่คิดไง,ง,ไงกับการที่เสียอีทอ, er ออกมาโจมตี คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช <ue> <id> ่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม